สงสัยข่าวด่วนยังไม่มาเอาเป็นเราเอาภาพการแข่งขันชกมวยที่เวทีลุมพินีมาให้ชมกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวข่าวด่วนมาก็จะตัดไปที่ข่าวด่วนนะครับก็มาดูรายการมวยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับที่เวทีลุมพินีศึกเพชรสุภพันธ์ครับเรามาให้ดูเนี่ยคู่นี้เลยคู่ที่4ครับเพชรมรกตรอสังประภัยครับเจอกันด้านยกวิทยาเพชร 40,000 ครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัด127ปอนด์ครับกรรมการ5บนเวทีครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุขคนเลยไปให้ทางด้านเพชรมรกตต่อก่อนครับ 7-4 ต่อแพงนะครับเพชรมรกตนี่นักมวยมุมแดงครับรูปร่างสูงยาวครับเป็นมวยเข่าอาชีพเลยส่วนทางยกวิทยาเพชร 40,000 นั้นก็ถือว่าเป็นมวยเข่าเหมือนกันฟอร์มที่ผ่านมาก็ถือว่าร้อนแรงอีกรายหนึ่งเหมือนกันนะครับในสังกัดของกลุ่มเพชรยินดีนะครับครับวันนี้มาเจอกันครับเพชรมรกตนี่โตวันโตคืนนะครับรูปร่างนี่สูงใหญ่โอ้โหนี่คู่นี้นี่ไม่ต้องถามนะว่าจะมีอาวุธอะไรเป็นทีเด็ดนะครับเพราะคู่นี้นี่ในอย่างเดียวแน่นอนครับพอสับพอกรรมการสับมือชกนี่ก็พุ่งเข้าใส่เลยครับอู้นี่ครับแรกเข่ามันมันจริงครับมรกตนี่ครับต่อยใครก็ไม่เคยเสียเปรียบทุกอย่างครับแต่ดูแกครับโอ้โหแทงแต่ละดอกยาวๆทั้งนั้นครับยกวิทยาเนี่ยครับโอ้ต้องบอกว่าฟอร์มแรงขึ้นเรื่อยๆครับนักชกแดนสตอลายนี้ครับยกวิทยานี่นครศรีธรรมราชนะครับครับเพชรมรกตนี่มาจากอีสานสีอีสานเจอกับเสือใต้นี่ครับแต่ไฟนี้ต้องยอมรับว่าอย่างวิทยาที่ปีหมื่นก็เตรียมตัวดีเหมือนกันนะลุงบิ๊กครับสู้เข่ากับทางเพชรมรกตได้อย่างสนุกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับวงในครับโอ้ถึงตัวจะเล็กกว่าครับยกวิทยาหมดยกแรกเนี่ยราคาเพชรมรกตต่อ 7-4 นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หมด2ยกเนี่ยราคาเพชรมรกตขยับต่อเป็น 2-1 หมด3ยกนี่ราคาไหลเลยนะไหลพรวดเลยนะครับเพชรมรกตต่อ 6-1 เลยโอ้โหนี่เป็นการชกในยกที่4ครับคุณผู้ชมยกวิทยาเพชร 40,000 ครับมุมน้ำเงินนี่สู้ยิบตาครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับแม้ว่าหมด3ยกนี่จะเป็นรองที่ 6-1กรรมการก็ปล่อยให้ตีเข่ากันไปแลกเข่ากันมามวยเข่าไปก็ไปมัวแยกนี่นะเหนื่อยแน่ก็พอแยกปุ๊บก็จับในกันอีกแยกปุ๊บก็จับในกันอีกนะลุงบิ๊กต้องปล่อยให้ตีเลยจะได้รู้ว่าใครนี่เข่าจะเหนียวหรือจะแหลมกว่ากันครับขอดูจากรูปร่างแล้วต้องยอมรับว่าเพชรมรกตรอสังขภัยครับได้เปรียบนะครับครับนี่ครับโอ้โหแกลงในแต่ยกวิทยาเนี่ยโอ้โหแกสู้ดีเหลือเกินครับโอ้วงนอกแกมีเตะดักด้วยครับแข้งขวาโอ้โหลูกนี้แหละแข้งซ้ายสู้โอ้โหผัดกันแทงครับโอ้โหนี่ครับหยกวิทยาเพชร 40,000 มวยของวิทยาเพชร 40,000 หมด4ยกครับคุณผู้ชมราคานี่เพชรมรกตต่อ 5-1 ลดลงมากิ๊กหนึ่งครับแล้วหมด3ยกนี่ต่อ 6-1 หมด4ยกนี่ต่อ 5-1นี่เป็นการชกในยกสุดท้ายครับเหลืออีก3นาทีเอาล่ะครับทางหยกวิทยาเป็นรอง 5-1 เนี่ยทำยังไงครับยกสุดท้ายนี่ครับโอ้โหพยายามจะปล่อยหมัดครับแต่เพชรมรกตครับไม่ปล่อยให้ต่อยครับโอ้โหแกคว้าทองเดียวเลยครับหยกวิทยานี่แกไม่ยอมง่ายครับโอ้โหจังหวะนี่ครับขนาดกรรมการแยกยังไม่ยอมแกะออกจากกันหมดจะแกะออกจากกันยากเลยนี่ครับโอ้มวยเข่าทั้งคู่ครับผู้ดีต้องบอกว่าถูกคู่ครับแต่ยกวิทยาเพชร 40,000 วันนี้ไม่ยอมแพ้ง่ายครับแต่ถึงแม้ราคาจะเป็นรองหลายหนึ่งก็ตามได้ลุ้นถึงยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับบรรดาแฟนมวยที่อยู่ในสนามดีๆนี่ต้องบอกคู่วันนี้นั่นขนาดครับครับเกือบทุกด้านทุกมุมเลยก็ว่าได้นะครับมันเลยทำให้บรรยากาศการเชียร์เนี่ยสนุกครับนะครับเสียงเฮดังนักมวยก็มีกำลังใจนะครับมวยรองนี่อย่าไปต่อนเพลินนะคนดูเยอะๆนี่มวยรองนี่พลิกดีพลิกเอาเรื่องเลยล่ะครับเพราะว่าหมัดมวยก็พลิกได้ครับโอ้โหนี่ครับเตะขวาแต่ยงวิทยาเพชร 40,000 จังหวะเตะวงนอกที่ทำได้ดีนะครับนี่ครับเอาแล้วสถานการณ์ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าไม่แน่นะคุณผู้ชมแกมาเป็นอายุครับยงวิทยาโอ้โหนี่ครับเพชรมรกตมั่นใจครับมั่นใจไม่เข้าฝ่ายต่างมั่นใจครับยกวิทยาก็มั่นใจครับหมด5ยกเนี่ยเพชรมรกตต่อ 2-1 โอ้โหแล้วกรรมการรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้ทางเพชรมรกต